สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมของคีเปอร์ดิเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการใช้เจ้านี่เลยทุกคนนี่เลยนะครับผมเป็นเครื่องแปลงวัสดุนั่นเองนะครับผมว่ามีวิธีใช้ยังไงนะครับผมมาทุกคนจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับเครื่องแปลงวัสดุนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนาะก็คือมันจะแปลงวัสดุเนี่ยจากฟิกเกอร์เนี่ยมาเป็นของจริงนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการหาเครื่องแปลงวัสดุหาได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือหาได้จากอารีนาของเอเรียนนั่นเองนะครับที่อยู่ในไบโอมของคริสตัลนะถ้าเกิดว่าเราท้าทายอารีนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถตีเครื่องแปลงวัสดุเนี่ยกลับมาได้เลยนะครับผมสำหรับเครื่องแปลงวัสดุตรงนี้นะครับมีรายละเอียดเขียนไว้ว่าอุปกรณ์อันน่าเหลือเชื่อที่สามารถถักทอสสารอิสระเป็นสิ่งมีชีวิตได้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ได้นานอยู่ได้แค่ชั่วคราวนะครับเมื่อเปิดชาร์จด้วยไฟฟ้าจะต้องใช้ฟิกเกอร์เป็นต้นแบบนั่นเองนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับมาแต่เราลองใช้กันดูนะทุกคนก่อนอื่นเลยเราก็วางไว้ก่อนนะครับตรงไหนก็ได้นะวางไว้ที่พื้นได้เลยแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็วางเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับไว้ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับแบบนี้เนาะทีนี้ก่อนที่ผมจะเชื่อมต่อนะครับผมก็จะใส่ฟิกเกอร์ไปก่อนนะครับฟิกเกอร์ที่ผมจะเลือกในวันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์สลามส้มนะเพราะว่ามันไม่โจมตีเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็วางไว้เลยนะแล้วก็ลากสายไฟนะครับไปแบบนี้เลยชึบมาอีกทุกคนมาแล้วนี่เลยก็จะเป็นน้องสลามออกมาแบบนี้นะครับทุกคนสังเกตนะมันจะมีแบบแสงรอบๆตัวนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเรียกมานั่นเองนะครับจากเครื่องแปลงวัสดุนั่นเองนะทีนี้เราสามารถยิงได้นะครับแบบนี้เลยนะคือ1อันเนี่ยทุกคนไอ้เครื่องแปลงวัสดุเนี่ย1อันต่อฟิกเกอร์1ชิ้นใช่มั้ยแล้วก็ต่อการเสก1ตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมวางเพิ่มนะครับแบบนี้แล้วผมก็ใส่ฟิกเกอร์เพิ่มไปนี่น้องก็จะออกมาอีก1ตัวแบบนี้นะครับผมนี่เลยถ้าเกิดว่าผมยิงชุบชึบอย่างนี้ก็จะออกมารัวๆเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมก็จะออกมาแบบว่าไม่หมดไม่สิ้นเลยนะทุกคนวิธีการที่เราจะหยุดการทำงานนะครับเราต้องตีไฟออกนั่นเองแบบนี้นะครับนี่แล้วน้องเขาก็จะหายไปเลยนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกถ้าเกิดว่าไม่มีไฟนั่นเองนะครับผมสำหรับฟิกเกอร์ที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวอร์ดก็จะใส่ไม่ได้นั่นเองนะต้องบอกไปก่อนนะครับผมโอเคทีนี้วิธีการใช้เนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะทุกคนก็คือถ้าเกิดมีไฟเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นก็จะทำงานนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นสวิตช์อ้าวไม่อันนี้เป็นฟิกเกอร์นี่สวิตช์อยู่นี่สวิตช์แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ชึบนี่ไงเครื่องก็จะทำงานทันทีนั่นเองนะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเรียกแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็กดชึบชึบให้น้องเกิดแล้วก็ปิดนะครับแค่นี้เลยนะถ้าเกิดว่าเรายิงน้องก็จะไม่เกิดมาแล้วนั่นเองหรือว่าเราจะเปลี่ยนคันโยกเป็นแท่นเหยียบก็ได้นะครับแบบนี้นะเราก็เดินไปเดินเหยียบชึบนี่น้องเขาก็เกิดเหมือนกันนะครับคือมันแค่มีแบบกระแสไฟเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแค่แบบเล็กน้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดได้แล้วนั่นเองนะประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับเครื่องแปลงวัสดุนั่นเองนะทุกคนทีนี้วิธีการใช้เครื่องแปลงวัสดุแบบว่าให้มีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยเนาะว่าจะเอาไปแบบอะแดปทำอะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยก็เอาไปทำเป็นฟาร์มยิงมอนสเตอร์นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่เลยทุกคนนี่อันนี้คือเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ของผมนั่นเองนะครับทุกคนสังเกตนะด้านซ้ายมือเนี่ยผมจะเอาเป็นเจ้าหุ่นยนต์ปืนกลนะครับเอาไว้เพียบเลยนะส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็นผีเสื้อลาวานั่นเองนะทุกคนก็จะเอาไว้นะครับยิงมอนสเตอร์ที่เกิดแล้วก็เดินมาตามทางนะทุกคนทีนี้พอมอนสเตอร์ตายเนี่ยเราก็จะมีสายพานนะครับคอยเก็บของต่อเลยนะทุกคนนี่จะมีสายพานวิ่งมานะครับแล้วก็จะมีมือจากคนคอยหยิบนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งนะครับให้มอนสเตอร์มันเกิดนะแล้วก็จะให้ทุกคนดูนะครับผมว่าหลักการการทำงานเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเอาละครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีมนุษย์ถ้ำขวามือนะครับเกิดมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็วางสายพานเอาไว้นะครับบังคับให้มอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาทางที่เราต้องการนั่นเองนะตอนนี้ก็รอมอนสเตอร์มันเดินเข้ามาก่อนนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้น่าจะเดินมาแล้วนะทุกคนนี่เจอกับนกไฟแล้วนะครับจัดการไปที่เรียบร้อยนะทุกคนทีนี้พอเราได้ของเนี่ยก็จะมาถึงตรงนี้นะครับมือก็หยิบชุบเข้ากล่องเลยนะครับนี่เลยได้มาเมื่อกี้นะครับผม
ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการอะแดปของผมเนาะเอาไว้ทำเป็นฟาร์มมอนสเตอร์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะบอกเนาะนั่นก็คือเราสามารถวางพื้นเนี่ยทับกับเครื่องแปลงวัสดุได้นะแบบนี้นะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเราจะแกล้งเพื่อนเนี่ยก็คือแบบแกล้งให้เพื่อนมาเดินตรงเนี้ยแล้วก็วันเกิดอะไรแบบนี้ได้นะผมแกล้งเพื่อนได้นะทุกคนนี่คือมันวางทับยีได้เลยอะเนียนมากๆเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม